สวัสดีครับผมชื่อแทนไทยครับน้องกัมมณีไทยวันนี้จะมาพีเซนเรื่องบทของครับเรามาเริ่มกันที่สไลด์หน้าแรกกันเลยนะครับครับสไลด์หน้าแรกบทตัวดำและบทคอนะครับใช่ไหมครับใช่ครับถ้ามันก็ไม่แน่จะเป็นข้อนี้ก็ได้ครับแต่เราเป็นข้อหนึ่งแต่เราอย่าเพิ่งสรุปครับเพราะเรามีประมาณหลายสไลด์มากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆไปกันเลยปวดเพราะมีการกดทับเส้นประสาทหรือเปล่าครับโอ้อันนี้พ่อไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะมันมีอาการยังไงครับกดทับเส้นประสาทมีอาการปวดร่างลงแขนไปจนถึงมือร่วมกับอาการชาไม่ชาครับไม่ชาฉันคิดว่าอันนี้ข้อถ้ามันข้อสองก็ไม่ใช่ครับแล้วก็ปวดเพราะมีการกดปวดกับไขสันหลังอาการมันเป็นยังไงครับไขสันหลังมีอาการแดงที่ไม่ชัดเจนผู้ป่วยอันมีประวัติปวดคอเรื้อรังร่วมกับปวดลงแขนหรือลงขาอ๋อปวดเรื้อรังครับปวดมานานแล้วแต่ไม่ปวดลงแขนหรือขานะครับโอเคถ้าแม่ก็คงไม่ใช่ก็น่าจะได้ว่าเป็นข้อหนึ่งครับถ้างั้นก็ไปต่อกันเลยครับไปต่อครับสไลด์ปวดคอและหลังครับครับวิธีการบรรเทานะครับครับเดี๋ยวก็จะมีการต่อไปอันนี้ครับก็คือสไลด์อันนี้ครับการยืดกล้ามเนื้อไม่นอนหมอนสูงไม่ทำท่าเดิมนานไม่สะบัดคอแรงจะต้องทำงานดีๆอ๋อครับอย่างเช่นคอมพิวเตอร์พ่ออาจจะต้องทำแบบนี้ใช่ไหมใช่ตอนคีย์บอร์ดเป็นอย่างเงี้ยปัดอย่างเงี้ยครับโอ้มันก็เกยมันก็เกยถ้าแม่พ่อต้องปรับเก้าอี้มันสูงขึ้นหรือไม่ก็ปรับคีย์บอร์ดให้มันต่ำลงครับอ๋อครับต่อไปนะฮะต่อไปวิธีการบรรเทาเหมือนเดิมแต่อันนี้เป็นภาพแรกนะคือยืดกล้ามเนื้อดูตามภาพนี้นะครับไม่ใช่นี่ยืดกล้ามเนื้อคออันนี้คืออันนี้ครับไหนทำให้ดูหน่อยครับเดี๋ยวมันจะมีภาพต่อไปอ๋อโอเคครับส่วนอันต่อไปคืออันที่สองยืดกล้ามเนื้อสับเหมือนยืดกล้ามเนื้อสะบัดหลังครับเดี๋ยวมันจะมีอยู่ในข้อสองครับท่าเลขต่อไปท่าที่สามท่าเลขสี่ครับครับคือเราจะต้องทำให้มันเป็นเลขสี่ครับส่วนอันที่สี่ต่อไปนะคือทำให้ยืดกล้ามเนื้อไตเสร็จครับอ๋อครับต่อไปทำยืดกระให้กล้ามเนื้อแขนครับครับต่อไปนะฮะเฮ้ยเลื่อนนะเอา iPad ไปไว้ฝั่งนู้นเลยไหมอ่ะไม่ต้องเดินไปเดินโอ้มีท่าบอกด้วยท่าแรกนะเอา iPad ไว้ฝั่งนี้ดีกว่าใช่เริ่มจากข้อที่หนึ่งครับข้อที่หนึ่งครับท่านี้ครับก็คือให้ทำให้ดูตอนนี้เลยได้ไหมก็คือท่าก็คือท่านี้ครับอืมครับอธิบายวิธีการวิธีการทำคือเอาหัวแปะไว้ที่ตรงนี้เอาหัวแปะไว้ที่หูโอเคครับเรามาตรงเรามาตรงแต่เราเอาแขนแปะไว้ตรงนี้ครับครับได้แล้วก็เอาเยอะกันเอาแขนอึ๊บ
หัวขึ้นแขนลงอ๋อชักเยอะกันโอเคโอเคต่อไปเข้าใจแล้วต่อไปแล้วแล้วทำเสร็จตอนไหนครับทำกี่วันแล้วปล่อยตอนไหนครับนับ1ถึงนับ1ถึง10แล้วกันครับประมาณนั้นก็ได้ครับนับเร็วหรือนับช้าครับ1 2 3ประมาณนั้นครับครับเดี๋ยวไม่ใช่แบบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไม่เอานะ1 2ประมาณนี้ได้ต่อไปหัวสู้แขนด้วยยืดกล้ามเนื้อหลังครับสะบัดครับทำยังไงครับยืดกล้ามเนื้อหลังนะยืดกล้ามเนื้อหลังนะครับอันนี้ครับ2ยืดกล้ามเนื้อกล้ามสะบัดหลังครับแต่อันนี้แต่อันเมื่อกี้ยันย่อให้มันเป็นตัววิธีการทำก็คือทำท่าประสานกันทำท่ากับประสานกันข้างหลังครับเสร็จแล้วก็ดึงนะครับลองให้ดูนะครับมือเป็นยังไงก็ยืดเป็นอันนี้เป็นการมือเช้านะครับสไลด์ไม่ค่อยชัดเลยจะกลับไปชัดเลยนี่ครับเนื้อสวัสดิ์เนื้ออันนี้ถ่ายที่ห้องนอนนะครับครับแล้วทำนานแค่ไหนครับลูก10วิเหมือนกันครับ10วินะครับ10วิทุกอันเลยนะ10วิทุกอันได้ครับต่อไปนะต่อไปก็ถ้าได้สี่จะมีนะถ้าเลขสี่ถ้าขาได้สี่เท่ากับอันนี้ครับถ้าขาเลขสี่ถ้าขาเลขสี่เบื่ออันนี้ใช่ไหมครับตบมันก็คือพ่อนั่งบนเก้าอี้เสร็จแล้วก็พ่อนั่งบนแทนนั่งบนขอบนั่นก็บนโต๊ะนั่นแหละพ่อนั่งบนเก้าอี้แบบนี้เสร็จแล้วพ่อก็ยกขาขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็ดึงเข้ามาให้เราแล้วก็ดึงได้มันก็ได้นะอ๋อครับนะต่อไปท่าที่สี่นะยืดกล้ามเนื้อแขนหลังจริงๆมันจะเป็นแขนหลังอันอื่นแต่ว่าไม่เป็นไรยืดกล้ามเนื้อแขนก็คือท่าที่ข้อที่สี่ก็จะเป็นอันนี้เป็นอันนี้ครับคืออันนี้แต่ตรงนี้เสือก็อย่างเงี้ยในขันหันหลังให้ดูนะครับหมอแขนต้องเป็นอย่างนี้ครับโอเคครับเหมือนเดิม10วินาทีเหมือนเดิมนะต่อไปท่าที่ห้ายืดกล้ามเนื้อแขนหน้าอืมนี่อ๋อแขนหน้าก็คือง่ายๆเลยโอเคผมมีรูปปลากรอบด้วยอ่ะมีรูปปลาต่อไปต้องถามมีคำถามให้พ่อแล้วครับครับคือตรงนี้พ่อปวดคอหรือเปล่าคะปวดตรงนี้เลยครับหลังวิธีแก่อ๋อพ่อรู้ครับไม่สบายคอแรงๆไม่สบายคอแรงๆอ๋อวิธีแก่พ่อรู้วิธีมากที่สุดในบ้านเลยครับต่อไปอันนี้มีภาพเยอะเนี่ยนะดีครับลูกต่อไปว่าให้ถ้าพ่อตรวจปวดจุดตรงนี้ป่ะใช่ครับตรงนั้นแล้วลูกถ้าไม่งั้นพ่อก็ต้องเป็นระดับ3หรือ4นี่ครับแต่ถ้าเกิดพ่อปวดตรงนี้แล้วก็พ่อก็เป็น4หรือ5แทนคิดว่าก็น่าจะเป็น3หรือ4ครับครับพ่อปวดโคตรแถวนี้ใช่ถ้าไม่งั้นพ่อก็อาจจะเป็นตรงนี้ตรงนี้นะตรงนั่นคืออะไรอ่ะลูกที่ชี้ไม่รู้ตำแหน่งกระดูกน่าจะเป็นกระดูกมั้งหมอนรองกระดูกคออาจจะเสื่อมได้การปวดคอนี่ครับต่อไปก็คืออันนี้ครับปวดต้นท้ายคอท้ายคอไปดูครับท้ายต้นกระดูกคอเสื่อมก็คือน่าจะช่วงนี้ก็คือเฮ้ยพ่อปวดมันนี่น่ะใช่อย่างนี้แต่กระดูกคอพ่อเริ่มเสื่อมใช่ไหมเนี่ยมีโอกาสไปหาหมอเอ็กซเรย์ไหมเดี๋ยวดูก่อนใช้ความรู้ได้ใช้เครื่องถ่ายเอกสารได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันเละเทะอย่างนั้นอะไรนะฟังก่อนนี่อะไร
ต่อไปอันนี้ก็เหมือนเดิมนะแค่แต่ภาพให้ใหญ่ขึ้นอืมครับส่วนอันนี้อันเป็นแบบนี้ก็ได้นะคือแบบดีเอ็นเอบนหัวเพราะมันแบบปุ๊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 บแล้วก็หัวคอยนะคะส่วนอันเรื่องภาษาถ้าเป็นพวกเราตรงนี้อ่ะก็เป็นเรื่องภาษาแต่จริงๆว่าเขาไม่น่าเป็นอันนี้พักก่อนพักใส่ตาเพราะว่าโอ้อันนี้ยังไม่จบอะไรนะต่อได้เลยครับลูกต่อไปอันนี้อาจจะเป็นช่วงที่พ่อเจ็บได้นะใช่ครับพ่อเจ็บแล้วบอกช่วงเจ็บตรงนั้นเลยครับลูกแดงแดงตรงแดงแดงเลยลูกแดงแดงตรงคุ้มหมดแดงแดงด้านหลังนะด้านหน้าพ่อไม่ได้เจ็บถ้าปวดด้านหลังนี่ใช้ระบายแดงไหมอ๋อใช่ครับใช่ลูกช่วงไหนโอเคแล้วก็ไปช่วงนี้ก็คือถ้าไม่ก็น่าจะใช่ครับลูกรูปนี้เด่นชัดมากครับลูกเขาเป็นเบอร์3เบอร์4เนาะบางทีอาจจะถ้ามันบางทีอาจจะกระดูกสันหลังกระดูกคอเสื่อมก็ได้ใช่แล้วหน่อยตอนนั้นถึงเมื่อไหร่ตอนนั้นแค่นี้ไงกลับไปแล้วกลับไปฮะเดี๋ยวนี้คือตรงนี้ครับแล้วหันลบอันนี้ออกไปก่อนจริงว่าลืมไปเลยว่าอันนี้ไม่ต้องไปแก้ที่เครื่องไม่เป็นไรแต่คือจุดแดงที่ยังเห็นฟ้าตรงนี้นะมันก็ไม่ชัดเด่นชัดมากเด่นชัดตรงเนี้ยนะครับปวดใช่ครับตรงจุดนั้นครับแต่ว่าเฉพาะช่วงไหล่กับคอนะถ้าไม่งั้นอันนี้ก็ภาพนี้คงไม่ใช่แหละดูไปเลยว่าต้องต่อไปก็เป็นตรงนี้ช่วงนี้หรือเปล่าที่จริงว่าไม่ใช่หรอกครับเพราะมันปวดตั้งแต่ตรงนี้ถึงประมาณตรงคิ้วเลยครับพอปวดก็ตรงนี้ใช่เพราะฉะนั้นภาพนี้ไม่ใช่ไงหรอกต่อไปอาจจะแบบนี้นะอ๋อนี่คือรูปอะไรเนี่ยครับตีว่าสีมันก็ใช่เลยทำให้สีชัดขึ้นนะกระดูกสันกระดูกสันหลังนะครับกระดูกคอสันหลังส่วนโคกเรียกว่าใส่สีเพิ่มขึ้นโอ้ไม่นะชัดเลย อันนี้กอไก่นะครับเอาเอ้ยนี่กอไก่นะกระดูกสันหลังออกไปหน่อยดิไปกระดูกสันหลังส่วนคอครับบางอันนี้พ่อจะเป็นส่วนนี้ก็ได้ครับแล้วกระดูกทางนั้นหัวคอคือตรงไหนตรงนี้ใช่ครับใช่ถ้าเกิดว่าตรงนั้นเลยแต่จะประมาณตรงไหนมั้งใช่ตรงแถวนี้แหละนี่แหละพี่แทนคอยนวดให้พ่อนะครับพี่ให้คุณผู้ชมดูหน่อยเอาขอโทษมันนำเสนอได้มีหลากหลายมิติมากมีรูปประกอบเห็นภาพชัดเจนผู้นำเสนอนี้ก็มีข้อมูลเยอะมากเลยเนี่ยเยอะแล้วศึกษามาเยอะนะเนี่ยศึกษามา2วัน
ดีมากยอดเยี่ยมมากต่อไปตรงนี้เออตอนที่เราอยู่อันไหนกันเนาะอันนี้ไงช่วงนี้ก็เจ็บตรงนี้ตูดไม่ค่อยเจ็บตรงนี้ครับถ้าไม่มีงานก็คงไม่ใช่ภาคนี้ถ้ามันอาจเป็นภาคนี้ก็ได้นี่กระดูกสันหลังนี่ที่พ่อเพิ่งกินเมื่อกี้นี่นะคือว่ามันยังภาพกระดูกสันหลังหลายอันมากเลยพ่อเพิ่งกินเล้งหมูเมื่อกี้นี่โอ้โหพักไปหมดเลยแล้วอันนี้รูปนี้ต้องแทนจะสื่ออะไรครับลูกฉันคิดว่าเหลือหรือว่าบางทีกระดูกมันเนี้ยก่อนมันแบบแย่อะไรแบบนี้กว่าก็ต้องไปตรวจสอบดูนะแต่ก็จะมีแนวโน้มตรงนี้นี่คือกระดูกสันหลังส่วนคอไหมลูกตรงนี้ไม่แต่แถวนี้ลูกใช่คอบ่าไหล่เนี่ยลูกใช่แล้วคอบ่าไหล่ตัวนี้ก็น่าจะถ้าไม่ใช่มันก็น่าจะใช่ถ้าไม่ใช่เราจะลองเริ่มมั่วแล้วลงมั่วหรือวะถ้าได้ใช้ไม้กองชี้ได้ครับปวดคอปวดแบบไหนอันตรายมีอาการปวดคออย่างเดียวเราสรุปกันมาแล้วว่าพ่อปวดเปิดอันนี้มีสรุปด้วยก็เนี่ยอันจะต้องเก็บเอาไว้เดี๋ยวมันขีดเส้นใต้ไว้ให้โอเควงไว้เลยไว้ขีดวิธีการบรรเทานะคะบัดบรรเทาและบัดคอและหลังวิธีการบรรเทานะการยืนกล้ามเนื้อไม่นอนหมอนสูงไม่ทำท่าเดินเดินนานนานไม่สะบัดคอแรงแรงจัดโต๊ะทำงานให้ดีท่านี้ท่านเดี๋ยวท่านหนุกให้อีกรอบนะคะถ้ายืดกล้ามเนื้อคอทำถ้ายืดกล้ามเนื้อสะบัดหลังเป็นช่วงหลังบนนะครับหลังบนก็ประมาณน่าจะประมาณตรงนี้มั้งน่าจะเหมาะกับพ่อเลยท่านี้ส่วนต่อไปถ้าขาได้สี่ฮะแล้วก็ต่อไปก็ทำยืนกล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อไทยเสร็จสิบค่ะยืดกล้ามเนื้อแขนค่ะและนี่ก็เป็นตามรูปครับเอาใหม่นะยืดกล้ามเนื้อคอตรงทำท่าแบบนี้ครับท่านคะเชิญผู้รับฟังไปลองฝึกฝนเลยไหมคะก็จะได้ทำได้ทำไมอะคะเดี๋ยวค่อยฝึกการบ้านแล้วกันเอาเป็นการบ้านยืดกล้ามเนื้อหลังที่ทำแบบนี้ครับและเดี๋ยวจะให้ทำข้างหน้าต่อไปฮะถ้าขาได้สี่ทำท่าแบบนี้ไม่ต้องทำหน้าแบบนี้ก็ได้ฮะต่อไปถ้าที่สี่นะยืดกล้ามเนื้อแขนหลังก็ทำท่าแบบนี้ฮะก็คืออันที่สี่ของกลายกดนั่นไม่เราจะกระเทยเลือกทีวีไม่ได้ต่อไปท่าสุดท้ายแล้วก็ทำแบบทำท่ายืดแบบต่อไปเด้ต่อไปข้อสะบักหลังอันนี้มันถูกต้องปวดคอหลังที่แก้ไม่สะบัดคอแรงๆนี่มันก็อยู่ที่การบรรเทาไปแล้วเพราะฉะนั้นฉันจะขอติ๊กเอาไว้นะโอเคอันต่อไปครับอันนี้ต้องติดเอาไว้ครับเก็บไปหน่อยสิอันนี้เพราะว่าเราสรุปกันไปแล้วว่าพ่ออาจจะเป็นเรื่องสามเลยสี่เพราะมันคือจุดตรงนี้ซึ่งมันถ่ายภาพวิดีโอถ่ายภาพ
ไว้ให้แล้วแล้วซึ่งต่อไปก็น่าจะจริงแล้วอันตั้งแต่อันเนี้ยขึ้นไปครับวันนี้ฉันทำหมดเลยครับมันทำเยอะมากจริงทำจนนั่งชินแล้วครับส่วนระดับเพราะนั่นเป็น2ระดับนี้ครับอีกถ้า3ถึง5นี้เพราะต้องสักอันนึงเป็นนี่แหละครับซึ่งมันคิดว่าน่าจะเป็นสายวิสีนี่ครับปวดต้นคอท้ายถอยปวดด้วยครับใช่ครับแล้วก็ลงมาที่คอใช่ถ้ามันอันนี้ก็ถูกต้องแต่ว่าเดี๋ยวจริงๆว่ามันผิดไม่เหมือนที่อาจารย์ให้ปวดอีกอันนึงนี่ใช่ไหมโอเคแล้วก็เก็บมันไปซะมันไม่อยากเห็นมันหน้ามันเลยปวดอันนี้เรื่องเส้นประสาทนะคะพวกนี้ได้สรุปกันไปแล้วว่าพ่อไม่น่าเป็นเพราะว่ามันรู้ไม่เป็นอะไรมากพักอย่าพักเลยเขาก็ pause เดี๋ยวแล้วไปอะไรอ่ะค่ะโอเคไปอันนี้สรุปกันแล้วแล้วสรุปกันแล้วว่ามันแล้วสรุปกันแล้วว่ามันถูกต้องเพราะฉันติ๊กมันไว้ลืมแล้วก็ไปเก็บมันกลับไปยังแล้วเราก็บอกได้ว่าตรงนี้หน้านี้ถูกหนักถูกครับไปครับหน้านี้ก็ถูกเหมือนกันใช่เพราะว่ามันเป็นไปตามที่ตรงนี้ช่วงไหลเนี่ยก็จะถูกครับที่มันถูกน่าจะจริงที่เราก็ถูกออกไปใหญ่ๆอันนี้เอาปึ๊บลืมไปเลยว่าต้องปิดอันนั้นก่อนต่อไปนะอันนี้ผมลงไปจริงเอาปึ๊บหน้าเมื่อกี้ไงหน้าแทนแม่บอกว่ามันเป็นแม่เคยบอกไหมแทนว่ามันเกี่ยวกับอะไรออฟฟิศคิมอ่างกายออฟฟิศคิมดงอันนี้ไงอันนี้คือวิธีการบรรเทาที่คุ้มมันถึงอันไหนแล้วเนาะแล้วออฟฟิศคิมดงมันจะมีอาการยังไงอะออฟฟิศคิมดงอันนี้มันจะไม่พูดได้นะแต่ว่าออฟฟิศคิมดงมันพูดได้ง่ายคือมันจะเป็นพวกนี้เรื่องหลักสูตรกันได้ว่าอันที่มันก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราทำท่าแบบนี้ไว้ก่อนนะโอเคอันนี้ไม่แน่ใจไม่ค่อยแน่ใจมากเพราะฉะนั้นเราก็ทำท่าแบบนี้ไว้คือกากบาทอันนี้เป็นกากบาทใช่ไหมถ้าแต่เรามองแบบนี้มันก็จะเป็นติ๊กถูกโอเคพวกมันจะมองได้สองวันเลยนะลืมไปเลยว่าต้องกดเนี่ยก่อนต่อไปอันนี้ปวดหลังตรงนี้คิดว่ามันไม่ใช่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ทำอะไรมันไว้ต่อไปอันนี้เราก็สรุปกันว่าตรงนี้ถูกต้องครับอันนี้ถูกต้องก็จะวงมันไว้ด้วยถุงยางแล้วตรงนี้ปุ๊บแล้วก็จะถูกมันไว้อือฮึโอเคต่อไปก็แล้วก็จะตัดแล้วก็ตรงนี้เราพูดได้ง่ายเลยว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่เพราะไม่ได้ปวดสะบักส่วนอันนี้ที่เราถูกกันไปแล้วเพราะฉะนั้นแปลว่าถูกต้องเลยครับถูกต้องใช่อันนี้ที่พ่อกินเมื่อกี้แล้วก็หลักคอเนี้ยคอบ่าไหล่ใช่ถูกต้องบ่าไหล่พวกนี้เราก็จะติ๊กถูกเอาไว้ว่ามันถูกต้องค่ะมีคำถามไหมคะโอ้โหขอบคุณมากเลยครับแทนเป็นการ
นำเสนอที่น่าประทับใจมากพ่อขอตบมือดังๆให้ก่อนครั้งหนึ่งนะครับคำถามคือพ่อให้รู้เห็นแล้วแหละว่าวิธีการบรรเทาคือทำยังไงแต่ทีเนี้ยแทนจะมีส่วนร่วมในการช่วยพ่อบริหารท่าเหล่านั้นได้ด้วยได้ไหมครับเราเริ่มจากคืนนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวคุยกับคนได้ขอบคุณมากครับลูกขอบคุณมากสำหรับการนำเสนอที่ยอดเยี่ยมลูกโอเคเดี๋ยวคืนนี้เราเริ่มทำท่าบรรเทาเลยนะครับออกมาครับออกมาเข้ามาอ๋อได้ครับชุบทำในท่าพ่อไม่จ่ายค่ะแม่ช่วยน้องเยลกองด้วยลูกกันฮะมาสู้กัน1 2 3 4 5 6 7 8โอเคเสร็จแล้วเป็นข้างเป็นข้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคต่อไปถ้ายืดสะบักหลังทำยังไงนะทำนี้ใช่ไหมแล้วก็เอ็งบึ้งโอ้โหอันทีนี้โอ้โหแต่มันดีมากเลยนะคือช่วยยกขึ้นหน่อยตึ้งตึ้งน้องหนักไหมโอ้ยอ่ะต่อไปท่าเลขสี่ท่าเลขสี่นั่งวันนี้โอเคอ่ะเปลี่ยนข้างเริ่มกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคโหรู้สึกผ่อนคลายขึ้นเยอะเลยต่อไปขายืดกล้ามเนื้อไปเสร็จอ่ะไปเสร็จเฮ้ยเฮ้ยไอแพดดับสแกนขึ้นมาไหมอ่ะไปเสร็จมาไปเสร็จนะเอ้ยโอเคนี่ข้างนึงโอเคมีเรื่องนี้อ่ะโอ้ยอันนี้คืออันนี้นะคะที่ยังไม่นําเสร็จถ้าสุดท้ายกินข้าวโพดถ่ายก็คือร้านอันนี้ถ้ายึดกันไว้แขนนี่เอ้อขอบคุณครับลูกได้ครับยืดกล้ามเนื้อนะคะยืดกล้ามเนื้อเหมือนเมื่อกี้นะบ่อยๆบ่อยๆนะเอาเลยไม่นอนหมอนสูงให้หรือว่าถ้าเกิดพ่อนอนหมอนต่ำอยู่แล้วก็ให้พ่อไม่ต้องนอนบนหมอนไปเลยจบๆโอเคส่วนไม่เคล็ดไม่ทำท่าเดิมนานๆนะคะก็คือไม่เกรงคอในท่าในทำใดท่านหนึ่งนานๆคือทำไม่นานครับคือนานๆต้องคอยขยับโอเคคอยเปลี่ยนท่านะขยับเอาไว้ครับเสร็จแล้วก็ต่อไปก็ไม่สะบัดคอแรงๆโอเคต่อไปจะโต๊ะทำงานให้มันเหมาะสมโอเคไม่ใช่คีย์เวิร์ดตรงนี้ตัวเราอยู่ตรงนี้เด็กไม่ใช่คีย์เวิร์ดตรงนี้แต่ตัวเราอยู่ตรงนี้แล้วคีย์บอร์ดอยู่ตรงนี้ตัวเราอยู่ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้นะถ้าคีย์บอร์ดตรงนี้ตัวเราอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ไม่โอเคนะต้องให้พอดีนะเฮ้ยตกมาอีกก็ไม่โอเค
แบบนี้อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เคลียร์แบบนี้ไม่ได้ครับเสร็จแล้วต่อไปก็วิธีการบรรเทาก็คือเมื่อกี้ครับเสร็จแล้วต่อไปวิธีการบรรเทาเมื่อกี้เราทำคุณไปแล้วเราให้เป็นท่าที่เอ็นให้เมื่อกี้นะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองครับนี้ซึ่งนะกลับมาตรงนี้ได้ไงมือไปโดนหรือเปล่าก็จะโดนนะครับอันนี้ครับกับเดินก็คือเมื่อกี้ที่เราทำกันใช่หนึ่งยึดกำหนึ่งอ่ะเอาก็เห็นเป็นนี้ได้เลยไม่เป็นแนวตั้งอ๋อยกขึ้นนิดนึงอันนี้รอละเสร็จแล้วก็จะเป็นยึดกำหนึ่งโคยึดกำหนึ่งหลังพูดตามครับยึดกำเนื้อคอยึดกำเนื้อคอยึดกำเนื้อคอไม่ใช่ครับยึดกำเนื้อคอพูดตามยึดกำเนื้อคออ๋อครับต่อไปยึดกำเนื้อหลังยึดกำเนื้อหลังท่าเลขสี่ท่าขาเลขสี่ยึดกำเนื้อแขนหลังยึดกำเนื้อแขนหลังยึดกำเนื้อแขนหน้ายึดกำเนื้อแขนหน้าเยี่ยมต่อไปกดคอกดคออันนี้วงกันเป็นครับกดคอหลังวิธีแก้อย่าไม่สะบัดคอแรงๆแล้วสะบัดเบาๆได้ไหมแบบนี้ได้ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยสะบัดแรงๆแล้วอ่ะใช้ดึงคอเบาๆดึงคอก็ไม่ค่อยโอเคมั้งโอเคได้อย่างนี้เราขอบคุณนะครับแทนครับยังไม่จบยังไม่จบต่อไปนะครับเราสรุปกันเมื่อกี้ว่าเป็นสามเท่าสามสี่อันนี้หรือว่าระดับสี่ข้างครับโดนส่วนที่เหลือพ่อก็ดูครับแทนจะให้เวลาพ่อสิบวิครับโอเคภาพต่อไปนะครับภาพต่อไปอันนี้เรากาออกไปแหละอันนี้เรากาออกไปครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่พูดถึงเรื่องนั้นนะแต่ว่าเรื่องการที่อันนี้มันจริงๆเพราะฉะนั้นพ่อก็ก็ดีขึ้นนิดหน่อยแต่ถ้าแทนช่วยทานน่าจะดีขึ้นเยอะประสาทอันนี้ไม่เกี่ยวเลยกลับมาเป็นแคนเซิลจะได้ถ้ามันเพิ่งขอกากระบาดเนาะอะไรพัก20วิถึงเวลาแล้วจบไว้ครับก็เป็นอันนี้ที่เราก็ไม่ถูกต้องเพราะว่ามันถูกต้องจริงๆเนาะครับก็คือตรงนี้ต้องเป็นอันนี้แต่อันนี้เราพูดได้เลยว่ามันถูกเหมือนเดิมก่อนอันนี้เรากึ่งกันครับเล่นหันกันจะปวดซึ่งเรายังไม่ค่อยแน่ใจเพราะฉะนั้นฉันขอไม่พูดเรื่องอันนี้ถือว่ามันผิดอะไรกันครับต่อไปปวดหลังเรื่องหลังอันนี้ไม่ใช่แน่นอนฉันก็กลับบ้านเดิมอันนี้ถูกต้องฉันก็กลับไปต่อไปนะแต่ว่าเรื่องอันนี้ครับก็ไม่ใช่เหมือนเดิมเพราะจะกลับถึงไปนี่ถูกต้องโอเคครับจบการนะครับการนำเสนอนะครับขอบคุณครับ